ให้การถือครองยาบ้านะครับที่มีจำนวนมากกว่า1เม็ดขึ้นไปเนี่ยให้ถือว่าเป็นผู้ค้าการต้องคดีต้องเป็นนำไปสู่คุกหรือเรือนจำเสมอถามว่าเนี่ยออกกฎอย่างนี้แล้วควรจะล้นคุกไหมกำหนดให้การถือครองยาบ้านะครับที่มีจำนวนมากกว่า1เม็ดขึ้นไปเนี่ยให้ถือว่าเป็นผู้ค้าไม่ว่าจะเสพ1เม็ดหรือเสพ5เม็ดหรือเสพ15เม็ดเนี่ยเสพแค่1เม็ดก็มีผลกระตุ้นทางสมองแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าประเทศไหนมีการประกาศการครอบครองยาน้อยลงก็จะทำให้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องถูกดำเนินคดีน้อยลงนะครับมีผลต่อการทำให้เกิดการใช้ยาเสพติดน้อยลงสังคมปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ผู้ใช้ก็เข้าสู่การรักษาได้ง่ายขึ้นการแก้กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของการครอบครองยาบ้าเกิน1เม็ดเป็นผู้ค้าซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะต้องครอบครองเกิน15เม็ดเรื่องนี้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยออกมาเปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่1เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยในที่ประชุมนะคะก็มีมติเห็นชอบในกฎกระทรวงดังกล่าวและเตรียมที่จะนำเสนอเพื่อที่จะให้ครม.พิจารณาต่อไปค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของมุมของสังคมนะคะมีปฏิกิริยาตอบรับที่แตกต่างกันในมุมที่มีความเห็นด้วยนะคะก็มีความเชื่อค่ะว่าร่างของกฎกระทรวงนี้จะสามารถแก้ไขปัญหานักเสพหน้าใหม่ในเยาวชนได้ค่ะแต่ในมุมที่เห็นต่างนะคะกลับมองว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะส่งผลต่อปัญหานักโทษล้นคุกค่ะเพราะว่าปัจจุบันเรือนจำก็ไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังอยู่แล้วค่ะโดยข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะระบุว่าประเทศไทยมีนักโทษยาเสพติดสูงถึง 206,361 รายหรือคิดเป็น 80% ของผู้ต้องขังทั้งประเทศค่ะและเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม2551เนี่ยนะคะ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่านักโทษยาเสพติดเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเลยล่ะค่ะในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภินันท์อารามรัตน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวค่ะโดยบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากกฎกระทรวงกฎนี้นะคะได้ผ่านมติครม.ไปแล้วและมีการที่จัดการระบบการจัดการไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผลถึงปัญหานักโทษล้นคุกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะถามว่าเนี่ยออกกฎอย่างนี้แล้วควรจะล้นคุกไหมเนี่ยผมเองก็คงจะต้องโยนไปให้ว่าในกระบวนการทางด้านยุติธรรมเนี่ยนะฮะถ้ากระบวนการนี้มีความละเอียดรอบคอบก็อาจจะไม่ได้สามารถทำให้การต้องคดีต้องเป็นนำไปสู่คุกหรือเรือนจำเสมอนะครับแต่ก็มีโอกาสมากขึ้นที่คดีจะล้นศาลอันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับครับแล้วก็ความที่สุดแล้วถ้ามันทำไม่ไหวก็จะเกิดการไหลเข้าไปล้นคุกได้ซึ่งอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกอันนี้ก็เป็นข้อมูลของวิชาการที่เอาไว้พิจารณาครับเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงที่เอื้อให้เกิดการดำเนินการไปในทิศทางนี้น่าจะได้ผลอย่างยั่งยืนและยาวมากแน่นอนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามแล้วก็การลงทุนในระบบของการดูแลทางด้านสุขภาพและสังคมเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายประเทศเดินมาทางนี้แล้วหลังจากนั้น10ปีมีการประเมินก็พบว่าอัตราตายลดลงอัตราป่วยลดลงมีความสูญเสียโดยรวมลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการสรุปขององค์กรสหประชาติและก็เราบรรจุไว้ในกฎหมายใหม่นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดำเนินการออกกฎกระทรวงใดๆนี่ก็ควรจะเอากฎหมายใหม่ที่ผ่านสภาแล้วและประกาศใช้แล้วเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขรองรับเสมอนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
จริงๆแล้วนะคะการที่จะออกมาเอาจริงเอาจังในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนายอนุทินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ควรที่จะต้องมองในเรื่องของกฎหมายที่ครอบไปด้วยค่ะว่าสอดคล้องกันหรือไม่นะคะและที่สำคัญก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นทั้งแง่ลบและแง่บวกของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงด้วยค่ะและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหลักสากลเนี่ยนะคะก็มีการพิสูจน์เอาไว้แล้วด้วยนะคะว่ากฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ไปได้ค่ะแต่การเข้ามามีส่วนร่วมของสังคมครอบครัวและการบำบัดควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เข้าสู่กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกระทำที่หลายคนมองว่าเป็นการหาเสียงเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ใกล้ช่วงของการเลือกตั้งแล้วนั่นเองค่ะเคลียร์นะจบไหม